ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมนะครับวันนี้ก็จะพามาดูทุเรียนอายุ1ปี9เดือนนะครับผมนะครับมีเพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับผมว่าทำอย่างไรนะครับให้ทุเรียนออกยอดออกมานะครับแตกยอดออกมาอวบใหญ่นะครับผมนะครับวันนี้ก็จะมาตอบคำถามกับเพื่อนๆนะครับผมนะครับก็จะพามาดูทุเรียนนะครับวิธีทำที่ทำให้ลำต้นใหญ่แล้วก็แตกกิ่งออกมาอวบอ้วนนะครับผมนะครับก็จะไม่ยากครับผมนะครับการที่เราใช้ปุ๋ยที่สลับกันนะครับผมครับอย่าใช้แต่ปุ๋ยตัวเดียวนะครับผมให้สลับสูตรเสมอบ้างนะครับผมนะครับสูตรเสมอก็คือไนโตรเจนโพแทสเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะครับผมครับสำคัญนะครับของต้นทุเรียนนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้แต่สูตรตัวหน้าสูงนะครับสูตรตัวหน้าสูงก็คือปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงอย่างเดียวนะครับผมนะครับทุเรียนของเราก็จะออกมาต้นเล็กๆนะครับผมกิ่งไม่อวบนะครับแต่ยอดออกมาก็เล็กนะครับผมนะครับก็พามาดูนะครับผมนะครับอายุ1ปี9เดือนนะครับผมต้นนี้นะครับก็ลำต้นก็ใหญ่พอสมควรนะครับก็3นิ้วไปแล้วครับ 3-4 นิ้วนะครับลำต้นใหญ่นะครับผมนะครับก็มาตอบคำถามกับเพื่อนๆนะครับผมทำอย่างไรให้ต้นใหญ่แล้วก็แตกกิ่งออกมาอวบอ้วนนะครับผมนะครับนี่ครับกิ่งยอดนะครับก็อวบอ้วนมากเลยนะครับสิ่งสำคัญก็คือการสลับปุ๋ยนะครับผมการสลับปุ๋ยนะครับสูตร2577สลับกับสูตรเสมอนะครับผมนะครับเพราะว่าโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสก็มีนะครับส่วนช่วยในการขยายลำต้นครับผมขยายกิ่งก้านนะครับทำให้กิ่งก้านออกมาได้สวยงามและก็ใหญ่นะครับผมนะครับสำหรับสูตรเสมอนะครับผมนะครับเป็นฟอสฟอรัสกันแล้วก็โพแทสเซียมนะครับผมนะครับก็ให้ใช้อย่างระมัดระวังนะครับผมใช้น้อยๆนะครับผมนะครับก็อาจจะใส่ประมาณ3รอบนะครับต่อ1รอบนะครับผมอย่างเช่น2577 3รอบนะครับผมนะครับแล้วก็สลับมาสูตรเสมอบ้างนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับการปลูกทุเรียนไม่มีสูตรตายตัวนะครับผมนะครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับใครถนัดแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะครับส่วนผมก็นำแนวทางดีๆมานำเสนอกับเพื่อนๆนะครับผมนะครับก็ให้เพื่อนๆเอาไปปรับใช้กันนะครับเอาไปประยุกต์ใช้นะครับในสวนของตัวเองนะครับผมนะครับต้นนี้ก็อายุ1ปี9เดือนนะครับเป็นพันหมอนทองนะครับผมนะครับก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับมีกิ่งก้านที่อวบใหญ่นะครับผมนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับกิ่งก้านที่อวบใหญ่นะครับผมนะครับยอดออกมาก็อวบนะครับแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็อาหารเสริมนะผมอาหารเสริมธาตุเสริมนะครับผมก็คือแคลเซียมนะครับแคลเซียมโบรอนนะครับแคลเซียมโบรอนก็จะช่วยในการขยายเซลล์พืชนะครับผมขยายเซลล์ขยายลำต้นและกิ่งก้านนะครับผมสำหรับแคลเซียมโบรอนนะครับผมนะครับก็ฉีด15วันครั้งหรือเดือนละครั้งก็ได้ครับผมเดือนละครั้งก็ได้นะสำหรับแคลเซียมโบรอนนะครับผมนะครับก็บวกไปกับยาแมลงนะครับฉีดตอนเช้าๆนะครับผมครับอาจจะบวกไปกับยาแมลงด้วยก็ได้นะครับผมเป็นยากำจัดแมลงนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมวันนี้ก็พามาดูนะครับมาตอบคำถามกับเพื่อนๆนะครับผมทำอย่างไรให้กิ่งอวบอ้วนนะครับแล้วก็มีต้นที่สมบูรณ์นะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับสิ่งสำคัญก็คือนะครับผมนะครับการที่เราใส่ปุ๋ยเป็นประจำนะครับการที่เราใส่ปุ๋ยเป็นประจำนะครับสม่ำเสมอนะครับผมสม่ำเสมอนะครับจะทำให้พืชไม่ขาดสารอาหารนะครับผมครับจะทำให้พืชไม่ขาดสารอาหารนะครับผมใส่ทุก20วันนะครับผมทุก20วันนะครับก็ให้ใส่น้อยๆแต่ใส่บ่อยๆนะผมดีที่สุดเลยนะครับสำหรับทุเรียนนะครับใส่น้อยๆแต่ใส่บ่อยๆนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมครับก็พาเพื่อนๆมาชมกันนะครับ
มานำเสนอแนวทางดีๆนะครับให้เพื่อนๆเอาไปปรับใช้ที่สวนตัวเองนะครับอย่าใส่แต่ปุ๋ยสูตรเดียวนะครับให้สลับปุ๋ยบ้างนะครับผมนะครับแล้วก็ธาตุรองนะครับธาตุรองก็คือแคลเซียมนะครับธาตุเสริมก็คือโบรอนนะครับผมนะครับก็ให้เติมให้ครบนะครับผมนะครับเติมให้ครบจะช่วยในเรื่องของการขยายเซลล์พืชนะครับสำหรับแคลเซียมโบรอนนะครับผมอาจจะพูดซ้ำๆนะครับผมเพื่อย้ำเตือนกับเพื่อนๆนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับไม่มีอะไรมากมายครับสำหรับการที่ทำให้ลำต้นใหญ่กิ่งอวบอ้วนนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับแต่ยอดก็สวยงามนะครับผมนะครับดูลำต้นครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สำคัญก็คือการที่แต่งกิ่งนะผมแต่งกิ่งออกนะครับตัดแต่งกิ่งออกนะครับกิ่งแขนงที่อยู่ด้านในครับแขนงที่อยู่ด้านในนี้ควรแต่งออกนะครับผมนะครับควรแต่งออกเขาจะได้ไม่แย่งอาหารนะครับผมเขาจะได้มาเลี้ยงที่ปลายยอดแบบนี้นะครับจะทำให้ยอดยืดออกมาได้ไกลนะครับก็จะประมาณนี้ยาวได้ยาวนะครับก็จะทำให้ลำกิ่งตรงนี้อวบอ้วนนะครับผมอันนี้ก็รอให้ใบแก่ก่อนนะครับค่อยแต่งออกนะครับผมนี่นะครับถ้าแต่งตอนนี้มันอาจจะแตกมาอีกนะครับผมไม่รู้ไม่จบไม่สิ้นนะครับต้องรอให้ใบตันนะครับสำหรับกิ่งแขนงแบบนี้นะครับต้องรอให้ใบเพสลัดแก่เต็มที่นะครับผมนะครับฟันค่อยแต่งออกนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามานะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับช่วงนี้ก็มีอากาศที่สวิงตัวนะครับผมนะครับตอนเช้าหนาวๆนะครับตอนกลางวันร้อนจัดนะครับผมนะครับวันนี้ก็พามาชมสวนกันนะครับตัวนี้ก็อายุ2ปีนะครับผมนี่2 ปี5เดือนนะครับตัวนี้2ปี5เดือนนะครับดูลำต้นครับสูงประมาณ4เมตรกับ5เมตรแล้วครับผมนะครับ2ปี5เดือนครับตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้ผมดูลำต้นครับปลูกห่างกัน1ปีนะครับผมนี่ลำต้นก็อวบใหญ่นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็รอให้ใบเต็มนะครับนี่รอใบเต็มก่อนค่อยแต่งออกนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมครับก็ควรสลับปุ๋ยนะครับผมสลับปุ๋ยแล้วก็แคลเซียมโบรอนอย่าให้ขาดนะครับสำหรับการที่จะทำให้ลำต้นและกิ่งก้านขยายได้ใหญ่นะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามานะครับก็ไม่มีอะไรยากวุ่นวายนะครับสำหรับทุเรียนนะครับถ้าเราเข้าใจศึกษาหาความรู้นะครับผมนะครับตัวนี้ก็กำลังแต่ยอดครับผมสวยงามมากเลยนะครับนี่ลำต้นใหญ่ทุกต้นนะผมใหญ่ทุกต้นเลยนะครับดูลำต้นนะครับผมนะครับนี่ครับก็พาเพื่อนๆมาชมกันครับวันนี้ครับไม่มีอะไรมากมายนะครับมานำแนวทางดีๆนำเสนอกับเพื่อนๆนะครับผมนะครับตัวนี้ก็อายุ1ปีนะครับตัวนี้1ปี6เดือนนะครับนี่1ปี6เดือนส่วนผมก็มีหลายชุดนะครับผมหลายชุดนะครับก็ปลูกไม่พร้อมกันนะครับผมแต่ผมพยายามจะทำให้มันแตกยอดพร้อมกันทุกต้นนะครับทั้งสวนนะครับผมนะครับมันจะได้จัดการเรื่องของแมลงได้ง่ายนะครับผมนะครับการฉีดยาฆ่าแมลงก็ควรฉีดตามรอบนะครับตามรอบยอดแบบนี้นะครับนะครับก็ควรฉีดยาป้องกันแมลงนะครับผมสำหรับทุเรียนที่แตกยอดใหม่นะครับขาดไม่ได้เลยก็คือยาป้องกันแมลงนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมครับให้ผมมีกำลังใจได้นำคลิปดีๆมานำเสนอกับเพื่อนๆอีกนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ